สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของขิงนะคะก็สำหรับที่คนยังไม่รู้จักนะคะขอแนะนำตัวก่อนว่านี่คือขิงนะคะแล้วก็มีชื่อในยูทูบเบอร์ใน Facebook ว่าจิงเจอรี่นะคะจิงเจอมาจากขิงเองแล้วก็เติมรีเข้าไปเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแค่อยากชื่อนั้นเฉยนี้นะคะเราก็ไม่ได้จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะแต่ก่อนว่าลุคนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้ how to ก็ไปตามดูได้ใน IG แล้วก็เพจใน Facebook นะคะขิงจะทำแบบ1นาทีมาให้ดูก็มีทั้งผมมีทั้งตามีทั้งปากครบทุกอย่างเลยนะคะเปิดกล่องให้ดูนะคะว่าสิ่งของที่ควรจะช็อปในเดือนนี้นะคะสำหรับที่บิวเทียมมีอะไรบ้างนะคะก็พอดีว่าได้มานะจ๊ะเขาก็ให้มาแบบพี่อานิดนึงว่าตอนนี้ในเดือน February นะคะที่บิวเทียมมีไอเทมอะไรที่ต้องช็อปน่าสนใจจริงก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะปึ๊บเปิดมานะคะมีกระดาษสีแดงคลุมอยู่ด้วยเนาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะเขาก็จะมีใบให้ด้วยนะคะนี่คือ Beauty Box February 2018 10 Best Picked Beauty Item by Beautrium นะคะก็คือจะเป็น10ชิ้นนะคะ10ตัวที่คนแบบ Best Seller มากๆอะไรอย่างงี้นะที่ตัวแรกคิดว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแบบการแชร์ผ่าน Facebook นะคะก็คือตัวนี้นะคะ Baby Bright Duo Honey Lip Pencil and Liquid Lipstick นะคะก็คือเป็นลิปสติก2ด้านนะคะด้านนึงก็จะเป็นแบบ Pencil อีกด้านนึงก็จะเป็นแบบ Liquid นะคะอันนี้เป็นสีอะไรสี01นะคะ Morning Kiss นะคะ Packaging น่ารักมากก็เป็นหมีภูยังไม่พอนะคะเป็นหนังสือด้วยนะแบรนด์ Baby Bright นะคะคิงก็ไม่เคยลองใช้เลยก็ตัวนี้เป็นตัวแรกนี่นะคะด้านที่เป็น Pencil นะคะดินสอน่ารักมากๆสีก็เป็นแบบพีชชมพูนะคะส่วนด้านลิควิดเรามาดูซิอุ้ยสีสวยนะเธอสีแบบกำๆทาได้ทุกวันอะไรอย่างนี้นะอันนี้นะคะราคาที่189บาทนะคะตัวที่2นะคะให้มาเป็นกระเป๋าเลยนะคะคุ้นๆไหมบูเต้นั่นเองนะคะลิปสติกออกมานะคะเป็นแบบแท่งอย่างนี้ก็จะเป็นลิปสติกธรรมดานะคะลักษณะแบบหมุนธรรมดานะคะชื่อว่า Super Color Lipstick นะคะขิงได้มา2สีได้เบอร์11กับ12มานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็น Liquid Lipstick นะ Matte and Last Lip นะคะอันนี้เป็นเบอร์14กับ24นะคะคือส่วนตัวขิงไม่เคยใช้ลิปของแบรนด์นี้นะตัวลิปค่อนข้างอันนี้คือเบอร์24นะคะจากที่เห็นสีก็จะเป็นแบบชมพูค่อนข้างจะเบสิกนิดนึงนะคะก็คือลักษณะแพ็คเกจมันเหมือนลิปตลาดทั่วไปอ่ะสีก็ประมาณนี้นะคะเป็นชมพูแบบใช้ง่ายๆหน่อยนะคะเรามาดูลิปแท่งกันบ้างว่าตัวสีเป็นยังไงนะคะตัวนี้ขิงแกะเบอร์12มานะคะชื่อสีว่า Baddy นะคะก็เป็นรุ่นSemi Matte Finish Super Color Lipstick ของ Boutte นะคะตัวนี้ขิงก็ยังไม่เคยลองแต่ว่าแพคเกจจิ้งน่ารักนะคือแบบมีสีให้ดูตรงตูดอะไรอย่างงี้นะปุ๊บเฮ้ยสีหน้าน่าจะสวยนะเฮ้ยเนื้อดีเนื้อลื่นมากสีสวยไหมสวยสวยสวยจริงสีน้ำตาลขิงเลยก็มีตัวอันนี้เป็น Super Oil Control นะคะเป็น Loose Powder นะคะอันนี้ก็จะเป็นSuper Oil Control Powder นะคะเป็นคนละรุ่นกันนะก็อันนี้น่าจะเป็นแป้งฝุ่นใช่อันนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้แป้งอัดแข็งนะคะก็ตัวนี้แหละคือดังมากนะแล้วก็มีอายไลเนอร์ด้วยนะไอ้ค่ะ Boutte Super Liner Pen นะคะก็เป็น Big Get Bigger Sexiest Eyes นะคะหัวเขาจะไม่ใช่แบบแรงอ่ะมันจะเหมือนแบบว่าเป็นปากกาอะไรอย่างนี้เลยนะดูน่าสนใจคือเขาเขียนราคามาให้ขิงว่าตัวแป้งตัวนี้นะคะ69บาทแต่ว่าตัวอื่นๆน่ะขิงไม่ทราบราคาก็ลองไปดูที่บิวเทียมได้ไปเช็คราคาที่บิวเทียมได้ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะแต่คือบอกกันว่าลิปสติกที่เป็นลิปตัวแท่งตัวนี้สีสวยนะคะแล้วก็ลื่นปรื้ดมากคือลิปแมตต์เนี่ยขิงยังไม่แน่ใจว่าเนื้อเขาเป็นยังไงแต่จากที่ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยแห้งไม่ค่อยแบบกรังไม่ค่อยแตกระแหงเท่าไหร่นะคะตัวที่3นะคะคือ Rivera Matte Liquid Lipstick นะคะตัวนี้ราคา320บาทนะคะสีที่ขิงได้มาก็มีเบอร์9 10กับ12นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละสีจะเป็นประมาณไหนนะแพ็คเกจเขาดีเบอร์9นะคะจากที่ดูก็จะเป็นสีชมพูแบบชมพูอ่ะชมพูมากๆเลยชมพูค่อนข้างแบบบาร์บี้เลยนะเบอร์นี้เบอร์10ก่อนละกันเนาะก็เป็นโน้ตแบบไม่ค่อยต่างจากสีแรกนะก็ดูเป็นชมพูเหมือนกันนะคะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เลยอ่ะสีแบบไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เลยอ่ะไปสีที่10เบอร์12นะโน้ตอีกแล้วอันนี้เป็นโน้ตออกแบบโน้ตจืดๆโน้ตน้ำตาลนะคะ
ก็เป็นสิ่งที่แบบเราก็เคยเห็นมาแล้วนะตอนนักเนาะแต่ว่าขิงยังไม่รู้ว่าเนื้อเขาเป็นยังไงแต่จากที่ทามันมีลักษณะความเหลวมากกว่าของบูเต้นะคะแล้วก็มีความแบบมันเบานิดนึงนะคะนี้นะคะราคาอยู่ที่320บาทนะคะลิปของเรโวล่านะคะแต่ว่าขิงชอบแพ็กเกจเขามากเลยอะคือดูแบบดูบนซิกเนเจอร์ดีนะคือเห็นแล้วรู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปนะคะตอนนี้เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วคือ Biore UV นะคะตัวนี้คือ Biore UV Anti Pollution Baby Care Serum Intensive White SPF 50 PA ++ นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่290บาทนะคะอาจจะใช้ทาได้ทั้งตัวอะไรอย่างงี้ก็ลักษณะคือแบบใหญ่เหมือนกันนะดูสิคืออากาศเมืองไทยยังก็ขายไปได้นะคะครีมกันแดดแล้วก็รู้แล้วว่าคุณภาพของ Biore เนี่ยดีประมาณไหนมาต่อที่ตัวที่5นะคะตัวที่5ก็คือ Girlie Secret Smooth White Plus นะคะตัวนี้เป็นครีมสำหรับทาเต่านะคะคือเขาเคลมไว้ว่าจะเป็นครีมที่จะใช้ทาใต้วงแขนให้ดูขาวขึ้นนะคะตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะก็คิดว่าหลอดน่าจะไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวนี้ราคาที่239บาทนะคะแล้วเขาเคลมว่าจะต้องใช้แบบ3สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะเห็นผลนะคะตัวนี้ก็เลยไว้ก่อนอาจจะรีวิวให้ดูนะคะถ้าเกิดแบบมีมูดถ้าอยากเต่าขาวขึ้นมาก็เดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะคะแต่ว่าเขาสนใจเหมือนกันนะครีมเต่าขาวก็แบบอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่ครีมเน็ตแล้วกันเนาะใช่ไหมตัวที่6นะคะตัวนี้ตัวที่ค่อนข้างโด่งดังมากนะคะคือ Garnier นะคะตัวนี้ชื่อว่า Garnier Micellar Oil in First Cleansing Water นะคะตัวนี้นะคะก็คือมีออยล์อยู่ข้างบนด้วยนะคะสีเหลืองในที่เราเห็นก็คือ Argan Oil นั่นเองนะคะโอเคก็ไปต่อที่ตัวที่7เลยค่ะตัวที่7นะคะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนสีผมแบบชั่วคราวรวดเร็วนะคะแล้วก็สีชัดๆเลยแน่นอนนะคะนี่ค่ะคือ Real Colorista Spray นะคะตัวที่หิงได้มาเป็นสีอะไร Hot Pink Hair ได้สี Pink Hair มา Oh my god Boreal Spray ตัวนี้ก็299บาทเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นสเปรย์เปลี่ยนสีผมที่ให้สีผมชัดเจนและเหมาะกับทุกสภาพเส้นผมเลยนะแล้วออกง่ายมากแค่สระผม1ครั้งก็แล้วนะคะก็คือเหมือนแบบว่าไปเต้นไปงานไปอะไรที่แบบแป๊บเดียวชั่วคราวอะไรอย่างงี้แล้วก็ล้างออกนะคะได้สีชมพูมาหิงแบบ Hot Pink เลยนะไม่ใช่ Pink แบบ Pastel นะไปก่อนตัวที่8นะคะเป็น Royal อีกแล้วนะคะตอนนี้เป็น Royal Colorista Washout นะคะตอนนี้ก็เป็นครีมเปลี่ยนสีผมแบบชั่วคราวนะคะที่มาในรูปแบบของ Conditioning นะคะช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้ง่ายนะคะโดยที่ไม่ต้องผสมและสามารถให้คุณเปลี่ยนสีผมได้ง่ายนะคะแล้วก็อยู่ถึง2วีคเลยนะคะตัวนี้ได้สีสวยมาด้วยนะคะได้สีDirty Pink Hair นะคะแต่ว่ามันสำหรับแบบผมบลอนด์หรือว่าแบบ Highlight Hair อะไรอย่างงี้คือถ้าผมสีเข้มอย่างเงี้ยไม่ติดนะจ๊ะคือมันก็เหมือนแว็กซ์ที่เราคุ้นเคยกันนึกออกปะแต่ถ้าเป็นสเปรย์เนี่ยคือเหมือนแบบฉีดทับลงไปนะคะแต่ถ้านี้ก็เหมือนแบบเคลือบลงไปเหมือนคอนดิชเนอร์นั่นเองแต่ว่าเขาก็จะให้แบบเฉดมานะคะว่าเราแบบทาสีประมาณไหนทำออมเบรไหมอะไรเงี้ยนะคะพื้นสีเป็นอย่างไรถึงจะติดนะคะก็คือไม่ได้วาดฝันลมแรงว่าแบบสีแบบนี้จะติดนะไม่ใช่นะจ๊ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่349บาทนะคะเราไปต่อกันที่ตัวที่9เลยนะคะ Colorista Paint นะคะเป็นครีมเปลี่ยนสีผมแบบถาวรแดงนะคะเราได้สีอะไรมาได้สีเบจบรอนซ์นี่เลยค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าสีนี้ไม่ติดนะจ๊ะไม่ติดเลยนะจ๊ะต้องถีแบบนี้นะคะซึ่งแบบต้องกัดหลายรอบมากก็นี่นะคะราคาที่349บาทเช่นเดียวกับตัว ColorColorista Watch Out นะคะมาที่ตัวสุดท้ายตัวที่10นะคะก็เป็นSoft Stay นะคะ Make Up Remover Whips นะคะตัวนี้เป็นแผ่นเช็ดความสะอาดเครื่องสำอางสูตรอ่อนโยนนะคะมีส่วนผสมของ Grape Seed Oil นะคะและมีกลิ่นหอมองุ่นอ่อนๆไม่มีพาราเบนสะอาดอ่อนโยนและเหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยนะคะตัวนี้ขิงเคยเห็นเพื่อนๆพี่ๆบล็อกเกอร์นะคะรีวิวมาก่อนแล้วคือเขาบอกว่าดีมากนะคะคือเช็ดออกง่ายแล้วก็หอมแล้วก็แบบสามารถพกพาไปข้างนอกด้วยนะคะแล้วราคาที่สำคัญ79บาทเท่านั้นเองนะคะ12 Whips นะคะก็คือมี12แผ่นนะคะในอันเดียวกันก็น่าสนใจเดี๋ยวขอลองเช็ดเครื่องสำอางที่ Swatch หลังมือแล้วกันนะอุ้ยหอมองุ่นนะลิปของ Rivera สู้อะนุ่มมากทุกคนมันให้ความรู้สึกที่ดีมากมันแบบมันจะทิ้งความแบบเห็นไหมมันจะเป็นความแบบชุ่มชื่นนิดนึงอะค่ะก็คือเช็ดแล้วมันนอกจากจะทิ้งกลิ่นหอมไว้ให้แล้วนะความรู้สึกของผิวก็ยังดีอีกด้วยนะคะเป็นไง
กลี้ยงเลยก็ประมาณนี้นะคะ10ตัวที่ฮิตฮอตในเดือน February ที่ Beautium นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปเช็คอินเอาที่ Beautium ทุกสาขาเลยนะคะตอนนี้นะคะ Beautium เขาก็มี5สาขาสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะขิงขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะตอนนี้ก็มีที่ Central Point of Siam Center Square นะคะแล้วก็มี G Tower พระราม9นะคะมี Sikon Bangkhang มี Sikon Square ศิรครินทร์นะคะแล้วก็มี HCT The River Front นะคะตอนนี้ก็มี5ที่นะคะให้เพื่อนๆไปตามไปช็อปเครื่องสำอางได้นะคะแล้วก็ลองไปเช็คดูว่า February Hit Pick นะคะที่ขิงพรีเซนต์มามาก่อนอันนี้นะคะเพื่อนๆสนใจตัวไหนอยากได้ตัวไหนนะคะลองไปตามดูนะคะแล้วขิงก็แจ้งราคาไว้หมดแล้วนะคะไหวไม่ไหวยังไงก็ลองไปดูนะคะเผื่อสนใจก็สำหรับวันนี้นะคะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายลืมกด subscribe เปล่ากดให้ด้วยนะ